สำหรับตอนนี้ใครที่ประสบปัญหาโดนคนอื่นชนบ่อยๆจนรู้สึกว่ารำคาญแล้วต้องขอบอกว่ารถคันนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ในส่วนนี้ได้เลยผมปัญหาของการโดนคนอื่นชนเนี่ยจะหมดไปในทันทีเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่ารถคันใหม่นี้ความสามารถมันเนี่ยจะดีมากแค่ไหนสำหรับวิธีการได้รับรถคัน A คันใหม่ล่าสุดนี้ผมตัวกล่องเนี่ยเปิดขายแล้วในร้านค้าราคาของมันผมจะเป็นคูปองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเราสามารถใช้เพชรซื้อได้หรือเปล่าในกรณีที่เราเนี่ยคูปองหมดแล้วก็สามารถใช้เพชรในการแลกซื้อได้ผมแต่เอาจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าใช้คูปองซื้อจะค่อนข้างคุ้มที่สุดนะราคาโดยเฉลี่ยผม50กล่องอยู่ที่ประมาณ 2,700 ในการเปิดให้ได้รถคันนี้ผมในกรณีที่โชคร้ายที่สุดต้องใช้ทั้งหมด191กล่องแล้วก็ตีเป็นมูลค่าประมาณ 89,000 คูปองสำหรับรูปแบบของตัวกล่องจะเป็นการเปิดแบบการันตีเมื่อเราเนี่ยเปิดครบ8ครั้งจากที่ผมไปดูในเพจ Facebook มามีคนส่วนมากเปิดแล้วได้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งได้แบบถาวรก็ค่อนข้างเยอะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ากล่องนี้เนี่ยอยู่ที่ดวงของผู้เล่นแต่ละคนในการเปิดจริงๆนะแล้วก็มีอาจจะมีปัญหาสำหรับบางคนที่บังเอิญเกลือแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนภายใน 5-6-7 กล่องเนี่ยแล้วต้องเปิดทีนึงเนี่ยต้องเต็ม8กล่องเนี่ยเราก็ต้องใช้ประมาณเกือบ 90,000 กว่าคูปองซึ่งในตอนนี้ผมมี1วิธีที่เราเนี่ยสามารถหา 90,000 คูปองได้ในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดผมก็มาดูกันนั่นก็คือการซื้อเครื่องดื่มสปอนเซอร์ผมโดยการเอาโค้ดของตัวสปอนเซอร์เนี่ยมาเติมซื้อเพราะว่าเวลาเราเนี่ยเติมซื้อ1กระป๋องเนี่ยราคามันก็จะตกอยู่ที่ประมาณกระป๋องละ12บาทถึง13บาทก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยซื้อที่ไหนนั่นเองนะประมาณ12บาท13บาทได้500คูปองซึ่งเราเนี่ยสามารถเติมได้เรื่อยๆตราบใดที่ตัวสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยยังไม่หมดนะก็คือมันจะยังมีเต็มที่อยู่แค่ 300,000 สิทธิ์ตอนนี้คนเพิ่งได้ประมาณ 25,000 กว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีพื้นที่ในการเติมเนี่ยอีกเยอะมากเลยผมสำหรับคนที่อยากจะหาคูปองด้วยวิธีนี้เฉลี่ยสำหรับกรณีที่คนดวงซวยที่สุดต้องเอาทั้งหมดประมาณ178กระป๋องผมถ้าเกิดว่าตีเป็นมูลค่าเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนิดๆอันนี้คือซวยที่สุดเลยนะก็จะได้คูปองเนี่ยประมาณ 90,000 กว่าคูปองของผมอันนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานในการเปิดได้รถแน่ๆเพราะผมคำนวณดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเพชรเนี่ยที่เติมเนี่ยไปเปิดแลกคูปองโดยตรงจากตัวเกมเนี่ยมันต้องใช้เกือบ 4,000 กว่าซึ่งมันไม่คุ้มอ่ะผมว่าเอาราคาครึ่งนึงเนี่ยมาซื้อสปอนเซอร์แล้วเปิดหาคูปองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะสำหรับคนที่อยากจะใช้วิธีนี้คลาส A นิดเดิลค่ากราฟของรถคันนี้โอ้เห็นแว็บแรกเนี่ยผมนึกว่าค่าคอลลิชันมันจะสูงนะเพราะนึกว่าสกิลเนี่ยสังเกตว่ามันเป็นรถกึ่งชนใช่ไหมแต่พอดูจริงแล้วเนี่ยค่าสเตตัสเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะแต่ที่น่าสนใจผมก็คือค่าคอลลิชันค่าดิฟแล้วก็ค่าทัสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจัดว่าสูงในเกณฑ์ระดับหนึ่งนะแต่อาจจะแบบว่าไม่สูงจนน่าตกใจนะก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางลองลงมาเนี่ยก็เป็นค่า Excel Entang แล้วก็ค่า Turn อันนี้ผมก็แอบสงสัยอยู่ว่าเอาจริงๆถ้าเกิดจะเปรียบเทียบตอนนี้กับรถ Class A นะปัจจุบันนี้เนี่ยค่ากราฟมันไม่ค่อยน่าดึงดูดตาดึงดูดใจเท่าไหร่นึงอาจจะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถในรูปแบบของคูปองแต่อย่างที่ผมบอกทุกคนเสมอเวลาเราเนี่ยจะเลือกรถใช้งานคันนึงเนี่ยอย่าไปดูที่ตัวกราฟมากจนเกินไปผมเพราะบางครั้งเนี่ยกราฟดีแต่การใช้งานจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวกราฟก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาทดสอบการใช้งานของตัวรถแบบจริงๆดีกว่าผมสำหรับสกิลของตัวรถหากชนกำแพงหรือชนเข้ากับรถของนักแข่งคนอื่นจะมีโอกาส 60% ที่เราเนี่ยจะได้รับมินิบูสต์อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยผมก็อย่างที่ผมบอกทุกครั้งว่าสำหรับคนเล่นที่ประสบปัญหาในการโดนคนอื่นเบียดหรือว่าชนเนี่ยสกิลนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถถีบถอยจากผู้เล่นเหล่านั้นได้ผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะคนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยอยากชนเราเท่าไหร่ผมเพราะว่าเมื่อชนเราแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบนั่นเองนะ
สำหรับรูปแบบการทำงานของตัวสกิลเมื่อเราเนี่ยทำการขับรถแล้วไปชนขอบกำแพงปุ๊บจะมีโอกาส 60% ที่เราเนี่ยจะได้มินิบูสต์ทันทีผมหรืออย่างนึงก็คือในกรณีที่เราเนี่ยไปชนกับผู้เล่นคนอื่นหรือว่าโดนผู้เล่นชนอื่นชนเนี่ยตัวมินิบูสต์เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เหมือนกันนะสังเกตได้ว่าอัตราการติดของตัวสกิลเนี่ยมันต้องเว้นระยะสักนิดนึงครับผมสกิลมันจะถึงจะติดนะมันไม่ได้แบบว่าติดแบบทีขนาดนั้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสำหรับการใช้งานตัวรถอันนี้นะสำหรับรูปแบบของการปรับแต่งรถคันนี้ผมจะแยกเป็น2สายอย่างชัดเจนสายแรกเนี่ยจะเป็นสายพวกมินิบูสต์กับควิกเทิร์นอีกสายหนึ่งครับผมก็จะเป็นพวกความเร็วสูงสุดผสมกับเทอร์โบอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าเราเนี่ยจะเลือกเล่นสายไหนระบบเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มความเร็วสูงสุด 3.3 Basic Power 3 Quick Boost Power 3ระบบขับเคลื่อนมี2สายด้านซ้ายเป็นสาย Quick Boost เป็น Basic Power 4 Quick Boost Power 1.5 และเวลา Quick Boost 2% และความเร็วสูงสุด Mini Boost บวก1สายด้านขวาเป็นสายเทอร์โบจะเป็น Basic Power 3.5 เวลาในโต 1% แล้วก็ความเร็วสูงสุดของในโตบวก1ระบบเชื้อเพลิงมีสายเดียวเป็นในโต Power 3.5 เวลาในโต 4% และความเร็วสูงสุดของในโตบวกอีก1เทอร์โบอันนี้แยกเป็น3สายด้วยกันครับผมสายด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นสาย Quick Boost สายตรงกลางก็จะเป็นสายผสมผสานระหว่างความเร็วสูงสุดกับ Quick Boostและสายด้านขวาสุดของผมจะเป็นสายความเร็วสูงสุดและกับผสมกับเทอร์โบอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าชอบแนวไหนนะถ้าเกิดว่าจะให้เล่นง่ายสุดเนี่ยผมก็แนะนำว่าด้านขวาน่าจะทำความเร็วได้สูงกว่าแล้วก็ Entang มี2สายสายด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสาย Quick Boost เหมือนกันเป็น Quick Boost Power 3และเวลา Quick Boost 14% อ่ะความเร็วสูงสุด Mini Boost บวก 0.5 แล้วก็ชัตทามบวก6สายด้านขวาอันนี้ก็เป็นสายเทอร์โบก็เป็นเพิ่มความเร็วสูงสุดบวกอีก1 Quick Boost Power 2แล้วก็ชัตทามบวก5แล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการอัปเกรดรถคันนี้เนี่ยให้เต็ม1สายเราเนี่ยต้องใช้แต้ม T point ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 85,000 แต้มในการอัปเกรดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่แนะนำซึ่งเข้ากับรถคันนี้ถ้าใครที่ปรับแต่งเป็นรถสายเทอร์โบก็แนะนำว่าเป็นตัวเพนกวินคิงหรืออาจจะเป็นตัวมูชิก็ได้ผมหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ที่สามารถเพิ่มความเร็วของตัวรถเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มความเร็วแล้วก็วิ่งตามพวกรถสายเทอร์โบทันแต่ในกรณีที่เราเนี่ยปรับแต่งรถทางด้านของสายมินิบูสต์ตัวที่ผมค่อนข้างแนะนำจะเป็นตัวเซนไทเกอร์เนื่องจากว่ารถสายมินิบูสต์เนี่ยเครื่องยนต์มันจะแรงตอนมินิบูสต์ทำงานถ้าเกิดว่าเราสามารถเร่งอะไรก็ได้เนี่ยที่ทำให้มินิบูสต์เนี่ยติดบ่อยขึ้นก็จะเพิ่มโอกาสในการผลักดันของเทอร์โบได้มากขึ้นสำหรับรูปแบบของตัวรถมองแวบแรกเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรถบัมโดยตรงเลยแต่ว่ารถบัมที่ติดไอพ่นเจ็ต2ตัวไว้ข้างหลังนี้มันก็ไม่น่าจะใช่รถบัมเลยเอาจริงน่าจะเป็นไอพ่นเจ็ต4ตัวใช่ไหมที่เหมือนกับจรวดขับดัน2ตัวแล้วก็2ตัวที่เป็นท่อไอพ่นข้างล่างสายของท่อเนี่ยก็ถือว่าสวยนะเป็นสีฟ้าคล้ำๆหน่อยผมก็เหมือนเดิมเราไปดูดีกว่าว่าในเรื่องของการใช้งานรถคันนี้เนี่ยความเร็วกับการใช้งานจริงเนี่ยจะดีมากขนาดไหนสำหรับการทดสอบแรกกับความเร็วสูงสุดของตัวรถตอนวิ่งตามปกติจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 200.2 หน่วยด้วยกันอาจจะจริงก็ถือว่าเป็นความเร็วพื้นฐานทั่วไปของรถคลาส A อยู่แล้วผมก็ถือว่าเป็นความเร็วที่น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนออกตัวความเร็วของมันเนี่ยจะดีขนาดไหนผมความเร็วเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 239.7 ครับผมโอ้อาจจะบอกว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นรถสายกึ่งๆมินิบูสต์หน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงตอนออกตัวของมันเนี่ยก็เลยค่อนข้างสูงในระดับนึงเลยถือว่าใช้ดีอยู่และต่อมากับความเร็วสูงสุดของตัวรถตอนกดเทอร์โบทั่วไปผมจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 273.1 273.1 ผมก็ยังคงมองว่าเป็นความเร็วระดับเกณฑ์ปานกลางนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นสายเทอร์โบโดยตรงเนี่ยมันก็ประมาณ276กว่าๆนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเร็วของ CWW ล่ะความเร็วก็จะทำได้เฉลี่ยประมาณ 304.6 หน่วยโอ้ผมมองว่า 304.6 หน่วยนี่ถือว่าเร็วมากเลยนะในความเร็วผมสำหรับ WCW เนี่ยก็ประมาณ288นิดๆครับผมก็ถือว่าเป็นรถหนึ่งคันที่ในกรณีที่ปรับเป็นสายเทอร์โบเนี่ยถือว่าเร่งความเร็วได้สูงน่าใช้งานอยู่สำหรับการใช้งานรถคันนี้ก็มาดูที่ข้อดีก่อนเลยอันดับแรกครับผมกราฟของรถคันนี้ถึงแม้ว่าตอนดูเนี่ยมันอาจจะไม่สูงเท่าไหร่แต่จากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยตัวรถถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่บาลานซ์ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทิร์นคอลลิชันหรือค่าดิฟหรือทัสเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างแรงกว่ารถที่เป็นเกรดคลาส A ทั่วๆไปนะอาจจะเป็นเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นแบบสายบาลานซ์หน่อยมันก็เลยไม่เน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไปผมการเข้าโค้งง่ายมีค่าดิฟสูงดีแล้วก็ตามด้วยค่าคอลลิชันเนี่ยค่อนข้างสูงทำให้เราเนี่ยสามารถเบียดชนกับรถเมตาตอนนี้ได้ผมก็อย่างเช่นพวกไทยแลนด์
รีโวลูชั่นหรือว่าแม้แต่ทั้งรถคันใหม่ผมซึ่งบอกเลยว่าสู้ได้แบบสูสีเลยนะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเราโดนชนทีนึงเนี่ย 2-3 คันแต่ถ้าเกิดว่า1ต่อ1ชนกันเนี่ยรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสามารถสู้ได้แน่นอนอย่างต่อมากับสกิลของตัวรถอันนี้ผมต้องขอบอกว่าเป็นรถอีก1คันที่เล่นแล้วมันเล่นแล้วสนุกมากคืออย่างที่รู้กันว่าเวลาเราเนี่ยเจอกับผู้แข่งที่แบบเล่นสูสีหรือว่าตอนออกตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพุ่งใส่ศัตรูใช่มั้ยแล้วคนอื่นมันติดสกิลขึ้นมาซึ่งอัตราการติดมันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะมันจะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบมากแล้วเวลามีคนอื่นมาชนกับเราบ่อยๆตอนที่เราเนี่ยเข้าโค้งแบบว่าแคบๆอ่ะคือมันจะเป็นความต่างมากเลยจากการที่ผมได้ลองมาหลายตาเนี่ยในจังหวะที่ยิ่งเป็นถนนแคบยิ่งเบียดกันเยอะๆเนี่ยโอ้โหรถคันนี้มันยิ่งโกงชนปุ๊บแล้วมันพุ่งหน้าออกไม่ได้ทันทีเลยอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่เด็ดมากสำหรับคนที่ชอบแบบสายตะลุมบอลตะลุมบอลถ้าเกิดว่าจะถามว่าความสามารถนี้เนี่ยมันไปใช้งานได้ในโหมดอะไรอีกบ้างก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นในโหมดของพวกไอเทมซึ่งในโหมดนี้เนี่ยไอเทมแรงเพิ่มความเร็วมันก็จะมีพวกเทอร์โบซึ่งมันก็อาจจะหายากนิดนึงการที่เราจะเพิ่มความเร็วของตัวรถตอนปกติได้เนี่ยก็ต้องพึ่งจากมินิบูสต์ครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยสามารถผลักดันความเร็วสูงสุดได้ดีเหมาะสำหรับคนที่เล่นทำหน้าที่เป็นตัวแทงหรือว่าตัวประกบศัตรูก็คือถ้าเกิดว่าคนอื่นจะแซงหน้าเพื่อนเราเนี่ยเราก็ชนไปเลยแล้วเราก็กดมินิบูสต์เด้งเพื่อเพิ่มความเร็วถีบห่างจากศัตรูผมก็ต้องบอกว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ใช้งานได้เกือบทุกโหมดของตัวเกมสำหรับข้อเสียของตัวรถในกรณีที่เปรียบกับเทียบกับรถคลาส A เหมือนกันถ้าเราไปเจอกับรถที่เป็นสายเทอร์โบโดยตรงเนี่ยรถของเราผมก็อาจจะมีปัญหาก็คือเราอาจจะทำความเร็วเนี่ยตามเขาไม่ค่อยทันเท่าไหร่แต่สำหรับปัญหานี้เนี่ยเราก็แก้ได้ด้วยการใช้สัตว์เลี้ยงที่เพิ่มความเร็วแทนผมบวกกับอีกอย่างนึงที่ผมค่อนข้างมองว่ารถคันนี้เนี่ยด้อยลงมานิดนึงก็คือสกิลเสียดายนิดนึงอ่ะถ้าเกิดว่าสกิลมันแบบติดทีแบบว่าทุกๆวินาทีแบบติดปุ๊บแล้วก็ติดต่อเนื่องได้แบบรัวๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โกงมากครับผมแต่เสียดายที่สกิลเนี่ยมันจะติดแล้วมันจะมีคูลดาวน์ประมาณ 1-2 วินาทีมันถึงจะสามารถติดได้อีก1ครั้งผมก็ถือว่าเป็นข้อเสียเล็กน้อยสำหรับการใช้งานเพื่อไม่ให้มันโกงจนเกินไปสรุปสำหรับการใช้งานรถคันนี้ผมมองว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถที่ดีที่สุดใช้งานง่ายที่สุดแล้วก็ใช้งานแล้วมันที่สุดสำหรับคนเล่นที่เป็นระดับมือใหม่หรือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะเนื่องด้วยตัวรถเนี่ยคือผมบอกว่ามันชนแล้วมันสนุกมากอ่ะมันเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยได้จับแล้วอารมณ์ของความเล่าร้อนในการชนกับพวกรถสายคอลลิชันต่างๆนี่แบบมาตึมเลยอ่ะคือรถสายคอลลิชันเนี่ยโดนชนทีนึงเนี่ยแล้วสกิลเราติดปุ๊บมันค่อนข้างสะใจมากอันนี้ผมไม่รู้เป็นเองหรือเปล่าใครที่ใช้งานรถคันนี้ด้วยแล้วความรู้สึกเหมือนผมเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้ว่าคิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่านั่นเองนะก็เลยกลายเป็นรถหนึ่งคันที่ผมค่อนข้างชอบนะแถมการใช้งานเนี่ยมันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นโหมดของ Racing Super Team Racing หรือว่าโหมดทีมไอเทมก็ตามเนี่ยมันเป็นรถที่คลองบาลังในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายบวกกับราคาที่เป็นคูปองครับผมประมาณ 89,000 คูปองใครที่เป็นสายฟรีสายขยันเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ยังไงก็ได้ตัวรถแน่นอนผมแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวรถคลาส A คันใหม่ล่าสุดเมื่อเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ
We'll be right back.